ีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้ครับพ่อลูกเล้งหงครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ชาวชัยพัฒน์หลายท่านอาจจะคุ้นชื่อของท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เรื่องของชื่อและนามสกุลบอกเลยว่าใครที่เคยมาเปลี่ยนชื่อกับท่านกลับไปมีเฮงๆๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปพบกับท่านเลยครับผมกินเที่ยวพาไปเฮงครับวันนี้พ่อลูกเล้งหงครับได้มาอยู่กับอาจารย์ธีรวัฒน์นะครับอาจารย์ที่ใช้ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งครับช่วยเหลือผู้คนต่างๆมาถึง42ปีกับศาสตร์ที่ชื่อว่าเลขศาสตร์ศาสตร์แห่งชีวิตนั่นเองครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ธีรวัฒน์ครับอาจารย์เนี่ยเริ่มมาทำศาสตร์หรือมาช่วยชีวิตคนทางด้านนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปี2525จนถึงปัจจุบันนี้2565โอ้เฮ้ยยังไม่เกินเลยยังไม่เกินครับ40กว่าปีครับท่านผู้ชมใช่แต่จุดหนึ่งที่เวลาคนมาพบอาจารย์ธีรวัฒน์อาจารย์จะมีวลีเด็ดของอาจารย์เนี่ยวลีเด็ดของอาจารย์คืออะไรครับผมคือวลีเด็ดของอาจารย์คือลิขิตชีวิตแก้ไขได้เพราะมีวิธีคลายทุกข์สุขใจเมื่อได้ไปหรือมาพบเราทีนี้มันมีพุทธวจนะอยู่คำหนึ่งเป็นภาษาบาลีว่านามังสัพพังอันทภวิซึ่งแปลเป็นไทยว่าชื่อหรือนามมีอำนาจครอบงำภาวะทั้งปวงความผูกพันระหว่างชื่อและชื่อชื่อและนามสกุลที่เราใช้อยู่สามารถเล่าความจริงของชื่อได้ทุกเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตความสุขความทุกข์ความล้มเหลวความสำเร็จสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยค้นพบได้จากชื่อและนามสกุลที่เราใช้วิชาเลขศาสตร์ใช้ตัวเลขอิทธิพลของตัวเลขนะยิ่งใหญ่มากมันสามารถขับเคลื่อนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ได้ทุกอย่างตัวเลขมาจากดวงดาว9ดวงซึ่งโคจรอยู่ในระบบจักรวาลหนึ่งคือดวงอาทิตย์สองดวงจันทร์สามอังคารสี่ดาวพุธสังเคราะห์กันมาเป็นพลังมหัศจรรย์เป็นคลื่นแม่เหล็กคลื่นไฟฟ้าและคลื่นวิทยุเราใช้ตัวเลขมาเป็นการสื่อสารนะครับถอดรหัสออกมาแล้วก็อ่านรหัสของตัวเลขอาจารย์ศึกษาศาสตร์นี้มาจากไหนครับอาจารย์จริงๆศาสตร์นี้มีมาตั้งหลายพันปีนะ คนเผ่าบาบิโลเนียนอิบรูอียิปต์โบราณคิดขึ้นมาโดยใช้อิทธิพลของดวงดาวมาเป็นตัวกำหนดที่มาศาสตร์นี้เข้ามาที่ประเทศไทยก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นปราชญ์เอาตัวเลขนี่มาแฝงไว้กับตัวอักษรอักษรไทยตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกครับรวมทั้งศาสตร์และวรรณยุกต์ก็มีค่าของตัวเลขแฝงอยู่โอ้ทีนี้เพื่อเราอักษรเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อนามสกุลครับเราก็ตามไปถอดเอารหัสออกมาจากตรงนั้นแล้วก็อ่านรหัสอาจารย์ธีรวัฒน์ครับแต่เวลาบางคนเนี่ยมาพบอาจารย์เนี่ยอาจารย์นี่จะเปลี่ยนเฉพาะชื่ออย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนนามสกุลด้วยคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะขอชื่อเข้ามาดูก่อนรวมทั้งนามสกุลด้วยหลังจากนั้นเราก็จะถอดเป็นรหัสออกมาถ้านามสกุลสามารถใช้เป็นฐานในการตั้งชื่อได้เราก็จะให้เปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเดียว หรือถ้ากระดังคุณไม่สามารถตั้งชื่อได้เราก็ให้เปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุล การตั้งชื่อของเราที่นี่จะไม่อาศัยวันเดือนเวลาเกิดมาเป็นวัตถุดิบในการตั้งชื่อไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่ต้องออกมาที่นี่จะไม่ใช้ครับผมอันที่สองอักษรไทยสามารถใช้ได้ทุกตัวอักษรครับแต่เราจะใช้วิธีการตั้งชื่อเหมือนสร้างบ้านครับชื่อคือบ้านนามสกุลคือที่ดินครับตอนนี้ถ้าเราเป็นสถาปนิกการมาขอชื่อก็คือมาให้เราออกแบบบ้านให้เราก็จะดูที่ดินก่อนว่ามันกว้างมันยาวมันลึกพอที่จะออกแบบบ้านได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อให้ครับนอกจากว่าจะต้องหานามสกุลใหม่ก็คือซื้อที่ดินแปลงใหม่เข้าใจง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเลยครับผมนามสกุลนี่ต้องดีก่อนใช่แล้วก็ค่อยมาสร้างบ้านด้วยชื่อเข้าไปเป็นฐานในการตั้งชื่ออยากจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลติดต่ออาจารย์ยังไงครับมาพบที่ออฟฟิศได้เลยที่บริเวณลานจอดรถครับโรงแรมอลิซาเบธถนนปฏิพัฒน์สะพานควายครับหรืออีกช่องทางหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการคือช่องทางไลน์แอดไลน์เข้ามาแอดธีรวัฒน์นะครับอาจารย์มาอยู่กรุงเทพแล้วอยู่กรุงเทพเนี่ยทุกวันที่เท่าไหร่ทุกวันที่4ถึง10และ20ถึง26ของทุกเดือนเดือนละ2รอบอาทิตย์ละ1อาทิตย์ไม่รับจองไม่รับจองไม่ได้ไม่มีการรับจองนะครับบล็อกเองอย่างเดียวบล็อกเองอย่างเดียวนะครับเอาละครับกินเที่ยวพาไปเฮงกับพ่อลูกล่องเฮงนะเฮงโหงครับผมยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะถามอาจารย์ว่าการเปลี่ยนชื่อที่ถูกหลักเปลี่ยนนามสกุลที่ถูกหลักแล้วต้องมีพิธีอะไรที่คุณต้องปฏิบัติบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธีรวัฒน์มากๆเลยครับขอบคุณมากครับครับ